แต่กล้องครับครับผมคลิปนี้ผมโดนดราม่าครับเรื่องก็คือตั้งแต่ผมโม้ไปนะผมก็โดนดราม่าว่าขี้โม้อะพอผมเลิกโม้ใช่ไหมคลิปยอดวิวก็ตกดูดิครับคลิปที่ผมโม้แต่ก่อนใช่ไหมแบบ5ล้าน7ล้านหรือว่า10ล้านก็ยังมีเลยแต่พอผมเลิกโม้ดูดิ2ล้าน3ล้าน1ล้านกว่าก็คือผมทำวิจัยแล้วนะครับว่าพอผมเลิกโม้จากช่องเก๋ไก่ใช่ไหมยอดวิวตกถึง 52.53%ขนาดนั้นเลยขึ้นกราฟเลยขึ้นกราฟขึ้นกราฟให้ดูเลยเป็นไงเพื่อนๆก็เครียดครับพนักงานเงินเดือนก็ลดเพราะว่าทุกคนให้ผมเลิกโม้แต่บางเมนนะฮะก็บอกว่าให้กลับมาโม้จะเอาไงวะเอาไงชีวิตวะเอาไงงั้นเราต้องโม้กันเราต้องโม้อ่ะเออเราต้องโม้กันไม่อยากกลับไปเป็นคนเลวคือผมแบบทำดีมาหลายอาทิตย์แล้วอ๋อคือก่อนอันนี้ไม่ดีเลยไม่ใช่ไม่ดีอ๋อคือแบบโม้แล้วมีคนไม่ชอบไงแต่ยอดวิวมันตกอ่ะเอาไงดีวะเอาไงเราจะอยู่ฝั่งแบบเทวดาหรืออยู่ฝั่งมารระดับเราระดับเราฮะมารดิเรามารเต็มตัวเลยมารเต็มตัวตอนนี้ผมเลือกครับผมจะอยู่ฝั่งมารอันนี้คือเสื้อที่เก๋ซื้อให้เมื่อวานทำไมเดินเข้าไปซื้อในช็อปให้เมื่อวานพันแปะผมบอกไม่ชอบครับอย่าซื้อให้บอกอย่าซื้ออย่าซื้อต้องไปทำอะไรจะชมหัวนมเหรอไม่ใช่นี่ครับเสื้อตัวละพันแปะก็คือนะครับเสื้อตัวละ 1,800 ก็เป็นเซต1ส่วนล้านของเงินเดือนผมโอ้ยๆๆๆเซต1ส่วนล้านขอโทษนะครับอย่าด่าว่าพูดเล่นเดี๋ยวไปเก็บเสื้อก่อนจะด่าไม่ไประวังตกน้ำตอนนี้น้องๆอย่าคิดมากครับที่ทำไปเพื่อการแสดงทั้งหมดมันเป็นการแสดงไม่ใช่ตัวจริงของผมจริงๆครับผมรักเสื้อตัวนี้มากเพราะว่าเก๋ซื้อให้หอมมากเลยหรอวะวันนี้นะหลายคนถามว่าผมมาทำอะไรใช่ไหมผมมาทวงยอดวิวของช่องนี้คืนโดยการซื้อรองเท้าใหม่ไปหยิบมาโชว์เลยหลายคนถามว่าทำไมการทวงยอดวิวของช่องคืนนะแล้วต้องมาซื้อรองเท้าใหม่คือผมจะปฏิวัติช่องไม่คือมึงอยากได้ส่วนตัวมึงต้องพูดนี่ไม่จะปฏิวัติช่องเดี๋ยวนี้มีแต่คลิปขายของถูกป่ะทีมงานถูกเรียกมาก็ถูกให้ขายของนะใช่แต่วันนี้เราจะฟรีสไตล์นี่ครับรองเท้าใหม่ผมหลายคนถามว่าไอ้รองเท้าอะไรวะก็คือมันเป็นรองเท้าผูกเชือกเองได้ครับดูนี่มีไฟได้เดี๋ยวให้ดูนี่เราไปรีวิวตรงนู้นเนี่ยตรงนี้เริ่มร้อนแล้วไปโอเคอ่ะนี่ก็เป็นรองเท้า Nike Hyper Dunk 1.0 ครับเป็นรองเท้ากีฬารุ่นแรกของโลกเลยที่สามารถผูกเชือกรองเท้าเองได้ wow. ถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง Back to the Future ภาค 2นะจะรู้ว่าเขาคิดค้นรองเท้านี้มาระยะเวลา30ปีนะจริงเหรอเพื่อให้มันผูกเชือกรองเท้าได้ใช่เพื่ออะไรวะเอ้ามันเป็นรองเท้าแห่งอนาคตอ๋อโอ้ยครั้งแรกเว้ยหรอวะครั้งแรกที่ใส่เดินพื้นไงปกติซื้อมาแล้วแอบไว้อยู่ ตอนแรกกะว่าจะไม่ทำคลิปแล้วกะจะเป็นคนดีแต่ยอดวิวช่องมันตกอะครับไม่แต่เห็นคนอื่นใส่แล้วอยากใส่อะเปล่าครับ มันตกผมเลยต้องทำอย่างนี้นี่เพื่อช่องใช่ไหมถึงต้องเอารองเท้ามาใส่ใส่ยากใส่มือซื้อมาถูกเบอร์ไหมเนี่ยนี่ฮะมีไฟด้วยข้างหลังนะนี่นี่เห็นอยู่เนี่ยตรงนี้ถอดออกก่อนครับเดี๋ยวมันช้ำเดี๋ยวมันเลอะยังเหม็นรองเท้าเท่ไหมมาดูนี่มันคือรองเท้าผูกเชือกเองได้ครับเชื่อป่ะเชื่อเชื่อง่ายจังวะดูโอ้ Holy shit อึ้งดิอึ้งหน่อยมันหน้าตาพี่อะอยากใส่อ่ะนี่นะเอาเด็กไรเนี่ยนี่เฮ้ยรอกูก่อนเฮ้ยใส่แล้วจะชิ่งเลยมันผูกเชือกรองเท้าได้เป็นไงหล่อไหมเดินนี่โอ้ยังรอไหมโอ้โหเตะยังรอไม่ได้เลยอย่าเพิ่งนะนี่ลอยอะไรวะเนี่ยเห็นไหมลอยเลือดแล้วมึงไปโดนอะไรมาเนี่ยสะเก็ดไอ้หายนี่รอยเลือดของเด็กติดรองเท้าเจอหมองผมแบบเฮ้ยกูซักออกไปเนี่ยหมดการนะรองเท้าคู่แรกของผมที่แบบอยากได้มานานแล้วอ่ะที่ร้อยได้เรื่องอะไรจ๊ะผมคู่นี้เก่งไว้ครับนี่อ่ะถอดมาเฮ้ยถอดมาก่อนอันนี้คือช้างดาวใช่ไหมครับเคยเห็นรูปที่แบบในอินเทอร์เน็ตนะที่แบบบาลองเหยียบยีซี่อันนี้ช้างดาวเหยียบไนกี้ไปเป็นฝุ่นเลยนะซักไม่ได้แล้วเว้ยก็คือคุณค่าเรามันอยู่ที่ใจครับไม่ใช่สิ่งของนอกกายอ่ะมันซักไม่ได้นะเว้ยไปเป็นรอยอ่ะกูบอกก่อนกันแล้วแต่มึงแต่กูก็บอกแล้วพูดมานะโดนนะโกโกบะเดโมอาราบะ
ู่ที่ใจครับผมนี่ทำเพื่อคนดูเลยผมไม่สนแบบของมันจะแพงแค่ไหนอยู่ที่ใจจริงเหรอดูไม่เป็นไรเลยอยู่ที่ใจตรงมันจะเสียเลยมันอยู่ที่ใจประสงค์หลักวันนี้คือผมจะแกล้งเก๋นะผมได้หลอกเก๋ว่าจะไปสยามตอนนี้ก็เก๋กำลังแต่งตัวออกไปเที่ยวนะพอเก๋แต่งตัวเสร็จนะผมจะหลอกให้มาซักรองเท้าผมในอีซี่คู่เดาคู่เหลืองอะพอเก๋ซักเสร็จใช่ไหมผมจะใส่คู่นี้แล้วเดินปาดหน้าแบบเนี้ยแหละคือเท่ดูนี่จะอึ้งหรือเปล่าก็คือคลิปเนี้ยถ้าไม่ถึง5ล้านวิวใช่ไหมผมแบบแตนเดียพื้นอะตั้งแต่ลูกและหน้าตอนนั้นอะไปลูกและหน้านั้นเลยโอ้โหมึงเตรียมตัวมันถึงแน่นอน ประกาศสักดากับช่องเลยก็คือผมแบบมายุบการทำวิดีโอแบบผมคนดีเดิมๆอ่ะไม่ทำแล้วถ้า3วันนะคลิปนี้ไม่ถึง5ล้านวิวนะนี่เลี้ยงแต่ลูกระนาดนู้นไปยันลูกระนาดนู้นตะกล้องเลี้ยงกับผมไม่เลี้ยงมาแล้วฮะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบ้านนะแต่ว่าเรายังไม่เข้าบ้านเนี่ยทำไมเสียวเขามีอันนี้อยู่นี่หน้า before after ป่ะตอนนี้ยิ้มอยู่ฮะเราถ่ายเสร็จเดี๋ยวเราถ่ายอัพเดี๋ยวเราขึ้นหน้าให้ถ้าซื้อรองเท้าแพงขนาดนี้คนอื่นอาจจะแบบด่าผมไงแบบไร้สาระอะไรเงี้ยผมมาโชว์ประสิทธิภาพของรองเท้านะว่ามันเป็นรองเท้ากีฬาคู่แรกของโลกที่ผมเชื่อแล้วดูจะโดดข้ามพุ่มไหมปกติผมโดดไม่ได้นะแต่พอใส่คู่นี้แล้วมันจะเพิ่มแรงจำครับขนาดนั้นเลยวะตอนนี้ฮะเก๋กำลังแต่งตัวอยู่เดี๋ยวเราไปตลาดกันดีกว่าไปโชว์ประสิทธิภาพรองเท้าก่อนครับจริงกลัวอยู่ทำใจอยู่ถ่ายว่ารองเท้ามันทำอะไรได้มากทำอะไรได้อีกวะเดี๋ยวดูที่ตลาดไปไปโคตรจบเลยมันไม่ใช่ใส่ได้เท่อย่างเดียวมันสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยสมมติใช่ไหมถ้าคุณแบบหิวน้ำอ่ะคุณกลัวมันละลายนะถ้าบ้านคุณอยู่ไกลไงจะซื้อแบบแป้งแฟนกินไงเก็บเข้าไปได้มันเก็บความเย็นครับผมกำลังหาเรื่องไงกูขอให้มันแตกในรองเท้าอ่ะนี่อันนี้ก็คือถ้าแบบเราอยากเก็บความเย็นนะเราก็กดลงดูขอให้เก๋ได้เห็นเธอคลิปนี้อาชิมชิมให้เพื่อนชิมเหรอเย็นกว่าเดิมไหมเย็นเย็นเออเย็นกว่าเดิมไหมเพื่อนโคตรเย็นเลยโอ้โหเย็นแหละดูมึงดีใจไอ้ไปประจำวันได้ปะกลับบ้านเหรอแค่นี้นะแค่แหละที่กูรอคอยไปกลับบ้านเลยนี่ที่กูรอท่านอยู่ข้างๆเนี่ยเป็นไวขึ้นไปเอาไปมาแล้วเหตุการณ์มันจำเป็นจะเป็นต้องใส่แม่มาทำไมนี่แต่เพื่อนถามจริงเอามาไว้ไหนเอามาลองเท้าไว้ไหนนี่แบบไม่มึงหาไม่เจอหรอกมันซ่อนของเก่งอ่ะมึงพูดสารภาพไปตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีโอเคเครียดผมว่าผมไม่เล่นวันนี้แหละเดี๋ยวมันจะหนักผมไม่สังเกตได้ว่ากูไปซ่อนไหนมึงเข้าไปหานะลองหาดูอ่ะไม่กูเชื่อแล้วมึงซ่อนเก่งเหมือนแบบเหมือนซ่อนคลิปมึงคิดว่าเดี๋ยวผมเต้เจอเก๋เต้เลยบอกของผมเลยโรนเอารองเท้ามาซ่อนซ่อนในห้องนี้มึงวางไว้ตรงเนี้ยอ๋อคือกลัวเก๋เดินเช็คบ้านผมมีเสียโดนแน่วันนี้ผมเซฟชีวิตผมแล้วไม่ค่อยปลอดภัยต้องบวกคนนี้นะมึงน่าจะเล็กเกียร์ไปสยามหรอเขาเพื่อนๆไปเที่ยวไปอะไรสยามนะอะไรไปสยามไหมไม่ไปเขาไปกับเพื่อนนะไปเลยเขาจะไปละครอะไรไม่ไปขอเป็นใครก็ได้ที่มีฉันฟังดีจะติดเลยรู้ก็คือเมื่อกี้ครับผมชวนเก๋แล้วเก๋ไม่ไปปกติถ้าผมแบบไปเที่ยวกับเพื่อนนะโดนด่าโอ้กลับไปโดนโอ้แต่วันนี้เก๋ไม่ไปคือของจริงอ่ะงอนจริงไม่ได้งอนหรอกเครียดเรื่องงานอะไรเงี้ยปะมึงก็ประชดเลยประชดอะไรลงอ่างนะหาเรื่องโดนด่ากันเดิมอีกวันนี้ก็เป็นวันฟรีครับผมจะไปเที่ยวกับเพื่อนนี่มีสมาชิกเพิ่มเดี๋ยวมึงรู้เลยไปสวัสดีครับเช้าวันใหม่มาถึงแล้วก็ต่อจากเมื่อวานนะที่เก๋เครียดผมมาเลยไม่กล้าถ่ายคลิปมาครับดูที่ผมแบบเป็นคนรักแฟนแค่ไหนแฟนเครียดก็ไม่ทำให้เครียดเพิ่มนะก็วันนี้เก๋อารมณ์ดีแล้วก็จะพาเก๋ไปเที่ยวนะเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อวานเลยแต่หารู้ไหมว่าเก๋แต่งตัวออกมาเพื่อมาซักรองเท้าของผมวันนี้อารมณ์ดีแล้วแกล้งได้โอเคประตูอะไร
จะไปอยู่แล้วมาเล่นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเก๋ไก๋สายซักซักอะไรซักรองเท้ามานี่มานี่ตามมานี่ก่อนเดินไปข้างๆบ้านแล้วอะไรซักอะไรเนี่ยเก๋ไก๋สายซักไงเอาเราให้เขาแต่งตัวออกไปข้างนอกไงคันนี้ไงแต่งมาซักรองเท้าอะไรเออมาดูก่อนมาดูก่อนแล้วโอ๊ยไม่ต้องแต่งตัวก็ซักได้ปะนี่ไงคู่นี้เลยเขาเคยบอกแล้วว่าให้ไปซักลองซักดูแล้วไหนบอกจะพาเขาไปเที่ยวอ่ะซักก่อนเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวโอ้โหซักก่อนเร็วไม่คุยด้วยโอ้เขารู้ว่าเกดซักรองเท้าเก่งเดี๋ยวนั่งก่อนเออคุยกันก่อนถ้าเกดซักให้เขานะเกดจะเป็นแฟนที่น่ารักมากเลยเพราะว่าเขาอายคนอื่นเขาใส่รองเท้าดำซักให้ได้ปะล่ะเกดซักก็ซักให้ได้แต่ไปบอกว่าจะพาไปเที่ยวไงเออซักเสร็จเดี๋ยวพาไปเที่ยวโอเคป่ะฮะอยากไปไหนพูดก่อนซักวันนี้อ่ะอุตส่าห์แต่งตัวเขาไม่รู้เขาจะไปเที่ยวไหนอ่ะกูอยากไปก็ไปที่ไหนก็ได้ที่มีเขาก็ไป2คนโอ้โหง่ถ้าเป็นแฟนที่น่ารักก็ต้องซักให้สะอาดขอขาวๆจุ๊ยๆนะว้าวเฮ้ยลืมบอกยายปูกระเบื้องแล้วนี่นะฮะปูพื้นใหม่เออสักเสร็จเดี๋ยวพาไปเที่ยวไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่แล้วสองคนเฮ้ยเค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 นะครับสาธิตวิธีการซักรองเท้าที่ถูกต้องหน่อยครับคุณเก๋ไก่ก่อนอื่นนะคะโอ้สายเชือกเนี่ยมันดึงออกยากจริงๆเหมือนกับสายใยสัมพันธ์ของเราเนี่ยที่ดึงยังไงก็ไม่ขาดพออะไรอย่างนึงได้ไหมว่าเดินไปตักน้ำให้ทำไมไม่ตักเองวะเอ้าทำไมไม่ซักเองวะทำไมไม่ซักเองเขาพูดบ้างได้ไหมเออสุดท้ายก็มันเป็นเบสตักน้ำให้เฮ้ยยังไม่เทตอนนี้กระเด็นเขาไม่ซักให้แล้วนะอ่ะรู้เรื่องเลยแล้วต่อไปเราก็ใส่แฟบนะโอ้โหเก๋รองเท้าเขาต้องแพงฮะเอาแฟบมาซักเนี่ยนะโอ้โหไปพูดไม่ดูสภาพรองเท้าของตัวเองเลยรองเท้าไปสกปรกมากน้ำยาก็ไม่อยู่แล้วแล้วขอแปรงนุ่มด้วยทำไมต้องใช้แปรงนุ่มด้วยมันจะได้ไม่ถลอกเขาไม่มีแปรงนุ่มไม่มีแปรงนุ่มไปเอาแปรงสีฟันไปมาแปรงสีฟันเขาตลกอะไม่เอาเขาไปแปรงฟันบ้าไปเนี่ยแปรงแข็งเดี๋ยวรองเท้าพังเขาไปแปรงฟันเขาไม่ซักแล้วไงโอ้โหอะไรวะเออโอ้โหจบกันแปรงสีฟันผมนี่แบบสลิมซอฟด้วยเนี่ยจบกันอะอันนี้แปลงไปใช่ไหมเนี่ยมีเศษอาหารติดข้างในด้วยไหนเนี่ยไหนอะนี่แปลงฟันหรือแปลงฮิปโปเนี่ยไปบานขนาดเนี้ยเคยเปลี่ยนแปลงบ้างไหมไหนวะเขาแปลงทีเขาเปลี่ยนปีละครั้งเว้ยรู้จักก็ใช้อย่างประหยัดใครบอกให้เปลี่ยนปีละครั้งเออหมอบอกนู่น3เดือนก็เปลี่ยนแล้วโอ้จบกันทำไมแปลงเขาอุตส่าห์แปลงมา5เดือนจะสะสมไม่ครบปีนึงน่ะแม่งอุตส่าห์ทำมาบานขนาดนี้ไม่ใช่ง่ายๆด้วยโอ้ยมันน่าภูมิใจไหมเนี่ยไปดูดูออกปะออกปะออกไปจากชีวิตฉันโอ้เรื่องสนุกเลยอ้าวก็ต้องทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องสนุกเป็นไรวะเขาไม่ตัดออกนะเก๋คนน้องเขาไม่ตัดออกอะกล้องไม่ได้ยินหรอกล้องไม่ได้ยินนะเดี๋ยวดูกันเขาเข้าไปตัดคลิปมานะนี่นะฮะเก๋กำลังซักรองเท้าอย่างขมักขม้นเราจะใส่คู่นี้ไปแกงนี่คือสิ่งที่อยู่ในหัวนะตอนนี้นะครับผมจะโดนอะไรบ้างโอ้เสียงมันช่างก็ชอบใจตื่นเต้นตั้งแต่ต้นคลิปครับเราเปิดมาเร็วแล้วเราต้องเร็วให้สุดนะคลิปนี้แบบไม่ได้เตรียมเลยใจแบบแม่งใจแม่งเต้นติ๊กติ๊กติ๊กเดี๋ยวลองเอากล้องมาแนบกับหน้าอกนะอาจจะได้ยินเสียงหัวใจผมทุกคนได้ยินเสียงหัวใจผมปะมันเต้นดังมากป่ะเราพร้อมแล้วอ
คู่นั้นเขาไม่ใส่หรอกเขาซื้อรองเท้าใหม่ทำไมทำอย่างนี้ทำไมซื้อไม่บอกเขาทำไมซื้อแล้วจะไม่ใส่หรอคู่นี้เขาซักให้เนี่ยที่รักมันไม่ใช่รองเท้าธรรมดาอะไรลองกดดูอันนี้มากดตรงนี้ก่อนกดดิลำโพงเหรอลำโพงบ้าไอ้รองเท้าผูกเชือกเองอะนะเออเขารู้เลยว่ามันแพงเท่าไหร่อยากรู้ป่ะคู่นี้กับคู่นี้คู่ไหนแพงกว่ากันคู่นี้ดิจริงเออเท่าไหร่ฮะฮะแล้วมันเท่าไหร่คู่เนี้ยไม่เอาบอกไปแต่ที่รักโกรธโอ้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโกรธแล้วโกรธแล้วโกรธแล้วนี่โกรธแล้วโกรธแล้วทำไมต้องยิ้มเลยโกรธฮะโกรธแล้วแม่งยิ้มเลยเรียกว่าใส่หน้ากากอยู่ตอนนี้ใช่อ่ะ อยากรู้ว่าเท่าไหร่บอกกันแล้วโกรธปะล่ะเขาถามอยู่ว่าเท่าไหร่จะมาถามว่าโกรธไหมทำไมอุ้ยท่านผู้ชมครับผมจะบอกราคารองเท้านี้ให้กับเก๋แล้วนะครับดูดิผมจะโดนอะไรบ้าง3 2 1 200,000 200,000ไปละไปไหนไปบ้าหรือเปล่าซื้อรองเท้า200,000ไม่ต้องหนีมานี่เลยไปแกนี่ไงรองเท้า200,000กระโดดข้ามพุ่มไม้ได้เลยเก็บเงินดิอนาคตของเขาก็ไปอ่ะฮะไว้มาซื้อรองเท้าอะไรเนี่ยมันทำอะไรได้มันกระโดดข้ามพุ่มไม้ได้นี่ไงใส่รองเท้าเตะแบบเขาก็ได้ป่ะอ่ะโดดมาดิโหน่าจริงโดดมาดิเอาเลยถ้าเก๋โดดมาได้ปุ๊บเขาจะไม่ใส่ละเอาเว้ยโคตรเอาโดนไม่ได้เยสมือหนึ่งถือแปรงขัดรองเท้าด้วยเว้ยเยสชาร์จมาชาร์จโอ้มานี่แล้วเจ็บไหมเนี่ยเอ้านึกว่าใจถึงใจเขาไปแล้วแต่ตัวเขามันไม่ไปโอ้ไม่แกล้งหรอกโปซื้อรองเท้าโคตรแพงเลยกินข้าวได้หลายเป็นฟรีเลยโอ้เป็นไรไหมเนี่ยนี่ปะแดงๆนี่ปะใช่ไหมอันนี้มันแผลเป็นนานแล้วไม่ใช่เหรอโอ้มานี่หันมาโอ้โปรอเล่นซื้อมา 25,000 พูดเล่นด้วยเนี่ยเขาเลยมาปฏิวัติช่องมากู้ยอดวิวให้เนี่ยก็ก่อนถ่ายเขาพูดมาแล้วนะถ้าคลิปเนี่ยภายใน3วันนะไม่ถึง5ล้านวิวใช่เขาจะเลียพื้นตรงหน้าสโมสรละตั้งแต่ลูกระนาดหนึ่งไปยันลูกระนาดเขาการันตีเลย3วันอะถ้าไม่ถึง5ล้านวิวเขาให้เก๋แบบเอารองเท้าเขาไปป่าทิ้งเลยเดี๋ยวโกรธเขาดีเขาใช้ตังค์ตัวเองซื้อโอ้เขาไม่โกรธหรอกโปโปก็ซื้อได้เขาไม่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดมันแพงมากมันเกินตัวมากก็ไม่ควรถามว่า 20,000 นี่แพงไหมเขาก็ว่าก็แพงแต่ว่าเขาก็เชื่อว่าไอ้เงินที่ไปหามาซื้อรองเท้าเนี่ยมันเป็นของนอกกายโปโปไม่ตายโปโปก็หาใหม่ได้งอข้อคิดสำหรับวันนี้ครับเงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้ถ้าเรามีสิ่งของที่เราชอบใช่ไหมเราก็เก็บเงินซื้อด้วยตัวเราเองนะไม่ผิดเพราะไม่มีใครมาว่าเราเพราะว่ามันคือเงินของผมไงครับเงินของผมที่สำคัญแล้วคนนี้เกี่ยวอะไรอ่ะเขาก็มาซักรองเท้าให้ไปไงเขาไม่ได้ว่าอะไรเปล่าครับผมพูดผิดอ่ะถ้าคุณเป็นโสดนะคุณซื้อไปเลยแต่ถ้าคุณมีแฟนนะคุณต้องถามความคิดเห็นของแฟนก่อน ไม่งั้นก็จะโดนแบบผมนะครับโอเคไปซักรองเท้าเขาให้เสร็จโอ้ตื่นเต้นเฮ้ยอีเสียงเนี่ยเก๋มันไม่ได้ทำได้แค่นี้นะเก๋รอเขาแป๊บนึงเอามาข้างนึงไปซักรองเท้าเราก่อนเดี๋ยวเขามาเล่นอะไรเดี๋ยวผมไปตลาดแป๊บนึงนะจะโชว์ศักยภาพว่ารองเท้าใหม่มันทำอะไรได้บ้างตู้ใหม่นะรู้สึกจะใกล้เสร็จแล้วมั้งก็คงจะได้ย้ายมาเร็วๆนี้ครับสำหรับสตูใหม่รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะหาคนตัดต่อไหมด้วยลืมบอกเพราะว่าขี้เกียจตัดคลิปละแม่งครับผมพี่ขยายออกก่อนนั่นแหละเดี๋ยวผมเอาถุงแป๊บซี่ใส่ไปเดี๋ยวผมเอาไปใส่แป๊บซี่ขอบคุณครับไม่ต้องถือมันอยู่เฮ้ยซักเสร็จแล้วเหรอรองเท้าหายไปไหนอะไรเอาลงปั่นในเครื่องเลยนะปั่นแห้ง
โอ้โหถือดิกินลงกินไปก็ใส่รองเท้านี่แล้วป้าเราไม่ให้เขากินจะหกแล้วเนี่ยเฮ้ยเก๋เรามาหกกันเดี๋ยวเรารีบคลายออกมาดินี่มันกลุ่มเก็บเฮ้ยจะหกแล้วอ้าวถือดีๆโอ้ยเราเอารองเท้ามาอยู่เป๊ปซี่อ่ะที่รักไปเถอะจบคลิปละไปเราพาเขาไปเที่ยวไหมเนี่ยฮะเออว่ะลืมมานี่มานี่ตามมาไหนจะพาไปเที่ยวไหนนี่ไงเที่ยวไหนดีประเทศไทยนี่เดียวเที่ยวไหนดีอ่ะโหจะพาเขาไปเที่ยวเหรอใช่แล้วดูเขาแต่งตัวนี่เขาไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะเนี่ยไม่ไม่ได้ไปวันนี้แต่ไปวันอื่นวันนี้มันไม่ทันแล้วซักรองเท้าจนเย็นโอ้ไปสองคนวันหนึ่งสองคนสองคนเคลียร์อ่ะไปวันอื่นสองคนโอเคสัญญาเกี่ยวก้อยก่อนเกี่ยวก้อยเหรอยายบ่นหลังบ้านแล้วเอารองเท้าลงสักสักผ้าสัญญาณแล้วนะอย่าลืมพาไปเที่ยวนะเออไปกี่คนสองอ่ะก็จบคลิปถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะได้ไปเที่ยว